สวัสดีครับเจอกับ JM Channel นะครับวันนี้เรามาอัปเดตบอนไซต้นมะขามกันนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับดูนี่ครับต้นนี้เกือบปีแล้วนะครับไม่ว่าไปก็ถึงปีแล้วนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับลำต้นผมจะเอาพันกันไว้นะครับจาก2ต้นปลูกไว้แล้วก็เอาพันกันแบบนี้ครับนะครับพันกันไว้นานเข้ามันก็จะเป็นเนื้อเดียวเลยเห็นไหมครับติดตรงนี้นี่ครับโตมากแล้วใหญ่โตมากแล้วเนี่ยปีกว่าๆแล้วคิดว่าเนี่ยไม่ต้องเกินปีกว่าแล้วที่ผมก็จะดัดที่ผมลงคลิปไว้ตอนแรกผมดัดไว้ยังไม่แก่ครับยอดเขาก็ปลงออกมาใหม่ออกยอดใหม่ยอดที่ไม่ต้องการแล้วก็เด็ดออกครับนี่แบบนี้เราไม่ต้องเอาไว้ครับเพื่อเราจะให้ลำต้นมันใหญ่โตขึ้นข้างบนนี่ก็ออกตัดออกเลยเส้นแบบนี้นี่ก็จะเป็นที่ออกมาใหม่นะครับนี่ก็ออกมาใหม่ส่วนที่เราจะเอาไว้ก็เราก็เอาไว้ถ้าไม่เอาไว้ก็เราก็ตัดทิ้งนะครับส่วนเล็กๆแบบนี้เราก็ตัดทิ้งไว้ก็ได้ผมจะดึงเอาสายไฟดึงเป็นดัดเป็นรูปทรงต่างๆที่เราต้องการนะครับเป็นที่เห็นนี่นะครับมี2 3ต้นอีกต้นหนึ่งอีกต้นเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกมันแห้งจนใบแห้งหมดเลยผมคิดว่าตายไปแล้วแล้วผมก็ตัดไงตัดอ่ะก็ออกมาใหม่เนี่ยคิดว่าตายไปแล้วเพราะผมใส่กระถางอย่างใหญ่เลยนี่ก็พันเคียวเหมือนกันครับอีกต้นนี้เป็นต้นเดียวต้นเดียวโค้งทำเป็นโค้งนะครับโค้งลงดึงลวดจากนี้ดึงจากนี้หักลงแล้วตรงปลายเนี่ยตรงปลายนี่เขาจะไม่ออกแล้วเขาจะออกตามเนี่ยครับตามนี่เห็นไหมตามโค้งเนี่ยเขาจะขึ้นเขาจะแทงขึ้นมาใหม่นี่เขาจะแทงออกมาใหม่ให้เขาแทงออกมายาวนิดหน่อยแล้วผมจะดัดลวดนี่ก็ดัดไว้เนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ดัดดึงไว้นี่ก็ให้งูเป็นโค้งตามสไตล์ที่เราต้องการนะครับอย่างถ้าแบบนี้เราก็ออกได้ไม่เป็นไรหรือว่าจะให้มันบำรุงต้นให้ใหญ่แล้วก็ไว้นิดหน่อยก็ได้ไปแต่ตัวนี้ไม่ต้องการแล้วก็เด็ดออกได้นี่ครับแต่ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะได้แบบนี้นะครับปีหนึ่งเป็นปีถ้าเรายิ่งตอนใบนะยิ่งแตกตอนใบตอนกิ่งตอนแรกลำต้นเขาจะใหญ่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งสวยนะครับมันจะทำให้ลำแบบนี้ใหญ่แล้วก็จะดูดีถ้าแบบนี้นะถ้าโตมานะถ้าลำใหญ่นะยิ่งสวยเลยนะต้นเนี้ยนี่นะครับมีคนมาถามซื้อแล้วผมว่าผมจะขายผมจะส่งยังไงไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นกระถางใช่ไหมถ้าใส่ส่งขายเนี่ยมันหนักมากเลยนะครับแต่พวกนี้ก็หนักเลยเนี่ยไม่รู้กี่โลเนี่ยถ้าจะพ่อแบบว่าใส่ถุงพลาสติกแบบนี้ถ้าเป็นต้นแล้วเอาไปตกแต่งน่าจะได้อยู่นะครับผมมีเมล็ดให้เยอะอยู่ผมจะเพาะปลูกขายอยู่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับนี่ก็จะเป็นกำแพงเมืองจีนนี่ที่ผมก็เพาะไว้เหมือนกันนี่ใหญ่มากเลยเนี่ยอันนี้ไม่กี่เดือนเองเนี่ยมี3ต้นที่บ้านที่หน้าบ้านก็มีเนี่ยนี่ก็สวยมากเลยสวยมากมากกำแพงเมืองจีนเขาก็บอกว่ามันเป็นอันนี้นะป้องกันอะไรที่ว่าถ้าปลูกไว้หน้าบ้านอ่ะพวกที่เรามองสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันภัยพวกลมพิษมันจะเข้าบ้านเราไม่ได้เขาพูดว่ากันนะนี่ก็จะเป็นอันนี้ครับต้นนินทาผลัมให้ผมพ่อไว้เนี่ยเป็นกล้าต้นนินทาผลัมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับอัปเดตต้นมะขามบอนไซมะขามนะครับขอบคุณนะครับ